สวัสดีครับมาพบกับผมนุ่มนามอนนะครับคนรักต้นไม้นะครับเมื่อนี้นายรักต้นไม้นะครับสิบห้านะครับพี่น้องนะครับมาติดตามราคาต้นไม้นะครับราคาต้นไม้ที่มีอยู่ในตลาดเท่านะครับเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเนาะครับเนาะเมื่อนี้นะครับมูฝนฟ้าก็เริ่มตกลงมาแน่นะครับจังหวัดนั่นจังหวัดนี่นะครับในภาคต่างๆของประเทศไทยของเฮานะครับแล้วก็มีพี่น้องนะครับที่สนใจที่ปลูกไม้เศรษฐกิจนะครับแล้วก็ไปรับกล้าไม้บ่ทันนะครับแล้วก็ยังอยากปลูกนะครับนี่ก็ถือว่าดีหลายๆนะครับพี่น้องนะครับก็เลยอยากสิเอาราคาต้นไม้นะครับมาฝากพี่น้องนะครับให้พี่น้องได้ฮู้นะครับได้ติดตามนะครับว่าต้นไม้เศรษฐกิจนะครับเขาขายกันยุต้นละจักบาทนะครับพี่น้องก็สิได้เอาไปพิจารณานะครับแล้วก็ตั้งนะครับบัดเจ็ตขึ้นมานะครับตั้งค่าใช้จ่ายขึ้นมานะครับว่ารายหนึ่งนะครับที่นายรักต้นไม้แนะนำไว้นะครับว่าสิปลูกต้นไม้อยู่กัน250ต้นถึง400ต้นนะครับอันสิต้องใช้งบประมาณอยู่เท่าใดเนาะครับเนาะนะครับก็ไปบอกลบคูณหารกันเบิ่งเด้อนะครับพี่น้องนะครับอันต้นไม้เศรษฐกิจนะครับอันนายรักต้นไม้สิเอามาเว้าให้ฟังคร่าวๆนะครับมื้อนี้นะครับเป็นต้นไม้เศรษฐกิจที่อันอยู่ในอันดับต้นๆ นะครับที่พี่น้องอยากสิฮู้นะครับเอามาฝากกันจัก9จัก10นะครับต้นไม้นะครับพี่น้องนะครับหวังว่าอันถ้าพี่น้องอยากฮู้ว่าต้นไม้ใดนะครับราคาเท่าใดอีกนะครับที่นายรักต้นไม้ที่9ต่อไปนี่นะครับ มันบ่ตอบโจทย์พี่น้องนะครับก็ถามมาเด้อนะครับในคอมเมนต์นะครับอันต้นพยุงนะครับข้าเจ้าสิขายกันอยู่ต้นละประมาณ10บาทถึง40บาทนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ต้นยางหน้าก็สิอยู่ที่15บาทถึง50บาทพุ่นเด้อนะครับนะครับแล้วก็ต้นบักข้าม้งนะครับอยู่ที่ต้นละ10บาทนะครับถึง40บาทคือกันนะครับแล้วก็ต้นปลาดูป้านะครับอยู่ที่10บาทถึง40บาทนะครับผมตอนนาขณะนี้นะครับนายหลักต้นใหม่ได้ไปเซอร์เวย์มาหายแล้วนะครับเรียกว่าขึ้นอยู่กับความสูงเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับอยู่ขึ้นอยู่กับความสูงของต้นไม้นะครับว่าต้นใหญ่ต้นน้อยขนาดใดนะครับแต่ว่านายหลักต้นไม้เคยแนะนำนะครับว่าให้ซื้อต้นที่บ่เกิน50เซนเดอร์นะครับพี่น้องนะครับอยู่บ่เกินศอก1ว่าซั่นนะครับแค่ซั่นมันสิแก่เกินไปนะครับหรือว่าเฮาอันห้าลังเทียต้นบ่สูงก็แก่คือกันนะครับพี่น้องนะครับสังเกตเบิ่งถงนะครับถงโดนไปนะครับแล้วก็ต้นมันแก่บ่นะครับมันออกสีมนๆบ่มันออกสีน้ําตาลเข้มบ่สีดําบ่จังซั่นนะครับหรือหากมันทะลุลงก้นขนถงนะครับเฮากับเบิ้งนะครับปีนเบิ้งเลยนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ต้นเต็งนะต้นหั่งนะครับต้นเต็งร่างนะครับก็ยืดที่15บาทถึง40บาทนะครับพี่น้องแล้วก็พย้อมนะครับอันพย้อมก็อยู่15บาทถึง40บาทนะครับแล้วก็ตะเคียนทองนะครับ15บาทถึง40บาทคือกันนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าตะเคียนทองนี่สิต้นยาวแน่จักหน่อยนะครับพี่น้องนะครับเป็นต้นที่ต้นกล้าที่ยาวนะครับยาวก็ต้นใหม่ชนิดอื่นอยู่เด้นะครับคือกันกับยางหน้าเลยครับยางหน้าก็สิต้นยาวต้นใหญ่คือกันนะครับใหญ่เร็วนะครับจังของนายหลักต้นใหม่นี่สิเพาะเองนะครับอันแต่ว่าถ้าปีหน้าเด้อนะครับพี่น้องเด้อนะครับนายหลักต้นใหม่สิต้องเข้าเรื่อยๆดอกนะครับนายหลักต้นใหม่มีโครงการเด้นะครับคือเพาะยางหน้านะครับที่เคยเห็นปลูกนั่นแหละครับสิเพาะเองนะครับเพาะเองใส่คือเชื้อเห็ดไม่โคไรซาไปพร้อมนะครับสิขายให้ราคาพิเศษเลยนะครับอันนี้ก็สอบถามนายหลักต้นใหม่ว่าไหวตั้งเนิ่นๆเด้อนะครับพี่น้องนะครับสำหรับต้นยางหน้านะครับแล้วก็ต้นสักท้องนะครับอันนี้สิแพงแน่นะครับสักท้องนี่สิขาดตลาดแน่นะครับพี่น้องนะครับก็ชี้อยู่20บาทฮอด40บาทนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็มาฮอกกันนี่นะครับอันโตสุดท้ายนะครับเอาอันใหม่ฝรั่งมาฝากพี่น้องนะครับใหม่ฝรั่งที่เนื้อใหม่งามนะครับซื้อฝรั่งนะครับแล้วก็นายหลักต้นใหม่อยากสิเอามาโปะให้นะครับมา
ให้ปลูกนี่ครับนะครับเป็นไม้ที่ดีตัวหนึ่งเลยว่าสั่นนะครับราคา10 บาทถึง 40 บาทนะครับ เอาทวนอีกเทียนึงเด้อพี่น้องนะครับพยุงนะครับ10 ถึง 40นะครับอย่างหน้า15 ถึง 50 บาทนะครับอย่างหน้านี่ก็หายากนะครับมาค่ามองนะครับ10 ถึง 40 บาทนะครับปลาดูปลา10 ถึง 40 บาทคือกันนะครับเต่งล้าง15 ถึง 40 บาทนะครับพยอม15 ถึง 40 บาทนะครับตะเคียนทอง15 ถึง 40 บาทนะครับสักทองนะครับ20 ถึง 40 บาทนะครับมาหอกกันนี้10 บาทถึง 40 บาทนะครับผมอันนี้ก็มาฝากพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนนะครับพี่น้องอย่าเปล่าเบื่อหน้าหลักต้นใหม่เด้อนะครับแล้วการคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับผมว่าอยากฮู้ราคาต้นใหม่ชนิดใดอันนอกเหนือจากนี้นะครับเนาะนะครับมื้อนี้ไปแล้วนะครับอยู่ดีสบายสุขอดนะครับคิดฮอดกันเด้อนะครับผมรักษาสุขภาพออกกำลังกายนะครับพร้อมนะครับออกเฮ็ดงานปลูกต้นใหม่แล้วไปแล้วนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับให้กับคนที่อันพี่น้องฮู้จักนะครับมื้อนี้ไปแล้วนะครับกดกระดิ่งน้ำนะครับสวัสดีครับ